สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะขออนุญาตนะครับนำเสนอรถยนต์ที่เป็นรถคลาสสิกนะครับรถอนุรักษ์รถที่น่ารักน่ารักอย่างนี้ก็ได้นะครับต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าตัวนี้เป็นรถ New Vitton นะครับต้องบอกว่าหลายๆท่านนะฮะเคยมีความฝันนะครับเคยมีความฝันอยากได้รถเต่านะครับเวลารถเต่าวิ่งผ่านเนี่ยต้องหยิกนะครับต้องหยิกตัวเองนะครับสมัยตอนเด็กๆนะครับชอบรถเต่านะครับรถเต่าเนี่ยนะครับ Volkswagen นี่เป็นรถที่อยู่ในตำนานนะครับที่หลายๆคนใฝ่ฝันอยากจะเป็นเจ้าของนะครับรถเต่าที่เป็นรถคลาสสิกนะครับตอนนี้ราคามือสองถ้าสภาพที่สวยก็ขายกันอยู่ประมาณ 200,000 300,000 บาทนะครับถ้าท่านใดนะครับสนใจอยากจะได้รถที่ล้ำสมัยขึ้นมาต้องบอกว่าตัวนี้ล้ำสมัยเพราะอะไรเพราะว่าเป็นระบบที่มีนะครับกระจกไฟฟ้าแอร์แบ็ก ABS เกียร์อัตโนมัติแอร์เย็นฉ่ำนะครับเครื่องยนต์หัวฉีดเทอร์โบด้วยขับสนุกด้วยนะครับถ้ารุ่นเก่าเองก็ระบบต่างๆพวงมาลัยก็ยังเป็นพวงมาลัยธรรมดาอยู่นะครับระบบระบายความร้อนยังใช้ลมอยู่พูดง่ายๆนะครับเทคโนโลยีจะไม่มีอะไรเลยแต่เขาได้ความคลาสสิกความเท่ความเป็นออริจินอลของเขาแต่รถเต่านะฮะรุ่นใหม่ขึ้นมาก็จะเป็นโฉมประมาณนี้นะครับซึ่งออปชันความสะดวกสบายก็จะมีเพิ่มตามขึ้นมาเหมือนอย่างคันนี้นะครับคันนี้จริงๆรถโฉมนี้นะครับจดทะเบียนหรือนำเข้าผลิตมาตอนประมาณปี 2003-2004 สำหรับรุ่นนี้นะครับแต่คันนี้เองนะครับเป็นรถเพื่อนผมเองนะครับเป็นรถของอาจารย์ป๊อกนะครับเป็นครูป๊อกอยู่ที่อำเภอขู่ขันจังหวัดศรีสะเกษนะครับคันนี้นะครับเป็นรถจดประกอบนะครับเป็นรถจดประกอบซึ่งนำเข้ามาจากญี่ปุ่นในตอนปี2011หรือปี2544นะครับเป็นรถเครื่องยนต์ 1,800 ซีซีนะครับถ้านำเข้ามาตอนนั้นเป็นรถจดประกอบต้องแจ้งติดแก๊สนะครับต้องแจ้งติดแก๊สเท่านั้นนะครับใช้น้ำมันไม่ได้เพราะถือว่าต้องใช้พลังงานทดแทนในตอนนั้นเขาถึงจะสามารถให้นำรถพวกนี้เข้ามาจดทะเบียนได้ช่วงหลังมารถจดประกอบก็ได้รับความนิยมนะครับเพราะว่าไม่อนุญาตให้จดแล้วใครจดแล้วก็แล้วไปใครที่ยังไม่จดก็ไม่อนุญาตให้จดแล้วนะฮะแล้วเจ้าของก็เปลี่ยนให้จากเปลี่ยนแก๊สเป็นน้ำมันนะครับคันนี้ตอนนี้ก็แจ้งใช้น้ำมันอย่างเดียวไม่มีแก๊สนะครับนายวุฒิชัยวสุอังกูลเพื่อนรักผมเองนะครับคันนี้นะครับจดทะเบียนปี2554รถสีแดงนะครับสีแดงหวานเจี๊ยบเลยนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 1,800 ซีซีเทอร์โบนะครับมีตำหนินิดนึงนะครับตรงที่จับก้านดึงตัวนี้ฮะดึงวัดเข็มน้ำมันมันชอบกรอบนะครับปัญหาของรุ่นนี้นะครับคือเขาใช้วัสดุจากพลาสติกรีไซเคิลนะครับเวลามันตากแดดมาอุณหภูมิความร้อนบ้านเราก็จะทำให้พลาสติกนี่กรอบแล้วก็แตกได้นะครับVolkswagen นี่นะครับก็จะเป็น อุปกรณ์อะไหล่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ตัวเดียวกับรถ Audi นะครับเพราะฉะนั้นเองนะครับรถตัวนี้เองเรื่องคุณภาพเนี่ยไม่ต้องห่วงในเรื่องความแข็งแรงทนทานแต่ว่าต้องระวังในเรื่องพลาสติกที่จะกรอบนะครับแต่ทุกอย่างนะคันนี้เองเนี่ยก็ถือว่าสวยนะครับฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงน็อตไม่เคยขยับเลยนะครับคันนี้ถือว่าสภาพค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับพวกแก้มพวกนี้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกนะฮะไม่มีตำหนิไม่มีรอยฉีกอะไรนะครับเครื่องยนต์ 1,800 ซีซีเทอร์โบต้องบอกว่าคันนี้ขับสนุกนะครับนี่คือรูปลักษณ์ภายนอกครับมาดูภายในครับภายในก็น่ารักนะครับล้อแม็กนะครับล้อแม็กเป็นยางคันนี้นะครับแม็กขอบ16นะครับยาง205 55ขอบ16นะครับสภาพยางก็ถือว่าสภาพยางยังดีเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยโอเคฮะเดี๋ยวปียางอยู่ตรงไหนเอ่ยนะหาไม่เจอน่าจะอยู่ด้านไหนนะครับแต่สภาพดอกยางถือว่ายังใหม่มากๆเลยนะครับล้อแม็กขอบ16นะครับภายในเป็นเบาะผ้านะครับภายในเป็นเบาะผ้านะครับเบรก ABS นะครับแอร์แบ็กคู่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานอยู่แล้วนะครับเบาะผ้าภายในก็ถือว่าสะอาดดูดีทีเดียวนะครับปกติด้านหลังก็สามารถพับเบาะเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถนั่งข้างหลังได้ข้างหลังก็ถือว่านะกว้างขวางพอสมควรเลยทีเดียวนะครับผู้ใหญ่ก็นั่งได้นะครับก็ถือว่าไม่แคบนะครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะครับข้างหลังสามารถเปิดด้วยไฟฟ้านะครับโอเคเดี๋ยวจะพาเปิดข้างหลังดูและแอร์แบ็กตัวนี้นะครับเป็นแอร์แบ็ก4ใบนะครับคือมีแอร์แบ็กพวงมาลัยคู่หน้านะครับแล้วก็มีแอร์แบ็กที่เบาะข้างด้วยนะครับเพราะในเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องห่วงเลยสำหรับรถยุโรปนะครับมาตรฐานความปลอดภัยนี้ต้องมาก่อนเลยนะครับด้านหลังนะครับก็สามารถใส่กระเป๋าเก็บวางของได้นะครับเพราะนั้นกว้างขวางพอสมควรใส่กระเป๋าได้หลายใบเลยทีเดียวนะครับถ้าใบใหญ่ๆก็
1ใบแต่ถ้าใบเล็กก็ 2-3 ใบได้นะครับนี่คือสภาพภายในนะครับที่สามารถนั่งผู้โดยสารนั่งได้4คนนะครับแล้วก็ใส่กระเป๋าได้นะครับใบเล็กสัก3ใบใบใหญ่ก็1ใบก็ถือว่าค่อนข้างจะอำนวยความสะดวกสบายนอกเหนือจากจะเป็นรถที่คลาสสิกรถที่น่ารักแล้วนะครับยังสามารถใช้งานได้อเนกประสงค์ด้วยนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าแอร์เย็นจนหนาวนะครับแอร์ดีนะครับระบบเครื่องยนต์ระบบเกียร์ระบบส่งกำลังสมบูรณ์และคันนี้เองพลาสติกภายในนะครับเรียบร้อยดีมากเพราะอะไรที่มันแตกเราก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วตอนนี้ต้องบอกว่าอะไรที่อยู่ในเซียงกงค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ราคาไม่แพงหลายท่านสงสัยว่าถ้าซื้อรถนี้ไปจะซื้ออะไรได้ที่ไหนนะครับ1สั่งศูนย์เลยก็ได้สั่งร้านอะไรทั่วไปที่ขายรถยุโรปก็มีนะครับอย่างที่2คือซื้ออะไรที่เซียงกงก็เยอะนะครับเพราะในหัวตัดท้ายตัดอะไรทุกชิ้นมีหมดเลยสำหรับVolkswagen New Beetle นะครับฝากไว้นะครับถ้าท่านสนใจอยากเช็คไว้ของที่สำคัญนะครับราคาถูกมากนะครับคันนี้ผมวางขายอยู่แค่ 399,000 บาทเท่านั้นต้องบอกว่าจะซื้อรถผมบอกว่าเป็นรถคลาสสิกอาจจะเป็นกึ่งๆสปอร์ตไปก็ได้นะครับซึ่งราคาถูกมากแค่ 399,000 บาทกับรถใหม่ราคาน่าจะล้านปลายๆด้วยซ้ำไปสำหรับตอนนั้นนะครับนี่คือสภาพนะครับทุกอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับสีแดงสดนะครับนี่คือรถหลายๆคนนะครับที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นเจ้าของนะครับผมบอกว่าราคานี้นะครับก็พอๆกับรถญี่ปุ่นคันเล็กรถอีโคคาร์นี่เองนะครับไฟหน้าหรือสปอร์ตไลท์ทุกอย่างใช้งานได้สมบูรณ์นะครับเหมือนที่บอกไปแล้วนะครับระบบเครื่องยนต์ระบบเกียร์ระบบส่งกำลังระบบแบกระบบเอนะครับระบบแอร์นะครับทุกอย่างสามารถใช้งานได้ครบถ้วนเลยสนใจเป็นเจ้าของทักมานะครับฝากติดตามกดกระดิ่งนะครับยูทูบนะของรถยนต์มือสองมงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีแล้วทุกคลิปที่ส่งเข้ามาจะท่านจะไม่พลาดทุกคลิปนะครับรถใหม่เข้ามาท่านจะได้อัปเดตนะครับฝากเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ